เเหมือนเดิมนะครับก็มีดัชนีดอลลาร์น้ำมันแล้วก็ทองคำรวมถึง s อ5 0 0แล้วก็ Forex คู่เงินนะฮะจ u นะครับมาถึงแล้วสามารถพูดคุยทักทายคอมเมนต์กันได้เลยนะครับนะฮะเมื่อวานได้จะอิ่มคาไล์ไปหลายท่านนะฮะแป๊บเดียวก็ได้5หลักกันแล้วไม่กี่ชั่วโมงเองใช่ไหมครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนน้ำมันแม่นึกว่าจะลงมาต่อนะฮะดันรีบาวกลับขึ้นไปหมีมาแล้วนะน้ำมันเบื้องต้นสรุปภาพรวมนิดนึงนะครับ แล้วก็ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวไปว่ากันตอนที่ผมเจาะลึกลงไปอย่างเช่นทองคำ US ห้ารอย SP 5 0 0หรือว่าอะไรก็แล้วแต่กลับมาดูตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานกันก่อนเมื่อวานประกาศออกมาแล้วนะตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยต่ำกว่าี่คาดการแต่ว่าต่ำกว่านิดเดียวนะฮะเมื่อวานมีการประกาศอะไรบ้างนะครับเมื่อวานมีการประกาศตัว PMI ภาคการผลิตแล้วก็ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ นะครับผมแต่ว่าตัวกราฟเนี่ยดอลลาร์มีการดีดขึ้นแล้วก็ทองคำมีการวิ่งล่วงลงก่อนประมาณ1ชั่วโมงเมื่อวานตอน3ทุ่มนะแต่ว่าตอนที่เราไลฟ์กันอนะ่ะทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งอะ่ะหูวิ่งกันฉิวเลยนะเพราะว่าดอลลาร์ดัชนีดอลลาร,ลลาร์ขึ้นแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็เลยแห่ขายทองคำแล้วก็ทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเขาเลยดูว่า hey, เศรษฐกิจช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ถดถอยแล้วนะ มันแค่ชะลอลงเออมันแค่ชะลอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยหันไปถือทางดอลลาร์หรือว่าพันธบัตรกันหรือว่าบอลหรือยวหรือหุ้นกันนะครับก็ดอลลาร์ขึ้นมาแข็งแกร่งทองคําก็ล่วงลงเมื่อวานก็น่าจะได้8ดดอนสิดอนคาไรซ์กันไปนะนะครับเมื่อวานเนาะเออแล้วตัวเลขพิม์ไอเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างคาดไว้46.8ออกมา4 6 4ดิฟกันอยู่จุดสถือว่าไม่เยอะช่วง3ามทุ่มอ่ะถ้าดูจากทรงกราฟเดี๋ยวไปดูด้วยกันได้นะ มันขึ้นไปกินสต็อปร้อนข้างบนนิดนึงนะตวัดขึ้นไปกินแล้วลงมาใหม่แล้วค่อยตอนเช้าค่อยรีบาร์ขึ้นไปใหม่โอ้โหแซบอยู่เหมือนกันช่วง3ามทุ่มเล่นไทม์เฟรม1นาทีเลยนะฮะผมเห็นขึ้นไปกินประมาณ6ดอนอ่ะจ้าจำไม่ผิดเส้นเดียวดดดดเลยนะฮะรวมถึงตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่นะครับคาดการไว้อยู่ที่ 9.610M ล้านนะฮะ9.610ออกมาน้อยกว่าที่คาด ไม่ใช่สิออกมาน้อยกว่า 9. จุดตอนแรก9.6้่ยใช่ไหมออกมาอยู่ที่9.582น้อยกว่านิดเดียวเองเพราะฉะนั้นตอนลากก็ลงแล้วก็ทองคำก็ดีขึ้นแต่ว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเองนะ3-5นาทีมัง้งดูจากทรงกราฟเนี่ยทำเฟรม1ชั่วหนนาทีเนี่ยโอ้โหขึ้นไปกินตวัดกินนะครับแล้วก็ลงมาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับวันนี้มีตัวสำคัญอะไรบ้างมีครับผมตอนทุ่ม15 วันนี้ทุ่ม15นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงจ้างงานนอกภาคการเกษตรเป็นการเปลี่ยนแปลงน,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 นะว่ามันจะมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับคาดการไว้1 8 8 k เดี๋ยวถึงตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนบนกระดานให้ดูนะครับตัวเดียวทุ่ม15แล้วก็ตอนช่วง3ทุ่มครึ่งสินค้าคงคันน้ำมันดิบน้ำมันก็จะวิ่งเมื่อคืนตีสามครึ่งน้ำมันก็วิ่งนะสินค้าคงคันน้ำมันดิบติดลบ15น้อยกว่าที่คาดไว้แบบหูว่สิบกว่าเท่าน้ำมันดีขึ้นไปกินเป้าต้านจามบิกอดีเลยนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นมาสวัสดีทักทายเพื่อนๆก่อนเลยนะคุณโมเอ็ดวันนี้ท่านแรกเลยนะคุณวันนี่สวัสดีครับแชร์แล้วนะได้ครับคุณวันนะฮะโอเคครับได้ครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับมาถึงกันแล้วนะทักทายกันได้นะครับคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณชานซอสวัสดีครับพี่บิ๊กสวัสดีครับพี่กมลมาแล้วสวัสดีครับคุณชาลิตาสวัสดีครับคุณบิ๊กสมัครลิงก์พาร์ทเนอร์แล้วนะคะทำยังไงต่อ สมัครแล้วใช่ไหมครับก็สามารถยืนยันตัวตนได้เลยแล้วก็ฝากเงินได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่แม่นไม,ไม่มั่นใจนะครับอินบ็อกมาหาผมหรือว่าแอดไลน์มาถามผมได้เลยมุมล่างขวามือนะ s i ดไซพบีไอจีบอ,อาจาช่วยเช็คลิงค์พาร์ทเนอร์นี้ให้หน่อยว่าติดไหมคะเพราะหลายๆคนประมาณ30%สน่ะสมัครไปแล้วไม่ติดนะไม่รู้เพราะอะไรเป็นที่ระบบนะครับ หรือว่าตัวคุกกี้เนี่ยแหละของของอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่แน่ใจนะครับหลายๆครั้งจะไม่ติดนะอินบ็อกซ์มาถามผมได้ว่าอาจารย์คะช่วยเลขเช็คเลขบัญชีนี้หน่อยอินบ็อกซ์นะไม่ต้องพิมพ์มาในคอมเมนต์นะผมเก็บเป็นความรับส่วนตัวไม่ต้องกลัวแล้วก็เดี๋ยวผมเช็คให้ว่าติดไม่ติดแค่นั้นเองจบสั้นๆน,นะไม่ต้องกลัวนะครับนะฮะคุณชลิตาขอบคุณมากครับก็หลายๆคนนะฮะก็บอกว่าเอ้ยผมก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช่ของอาจารย์นะแต่ว่าเนื่องจากมาดูอาจารย์แล้วได้ตลอด ติดตามอาจามานานนะครับก็เลยย้ายมาอยู่กับลิงค์พัฒน์นีอ,อาจารย์ก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากทุกคนนะครับที่ให้ความไว้วางใจอาจารย์บิ๊กนะฮะก็ย้ายกันมานะครับขอขอบคุณมากจริงๆนะฮะด้วยใจจริงๆเลยขอบคุณมากทุกคนนะครับคุณเสกสรรสวัสดีครับอาจารย์บิ๊กสวัสดีครับคุณเรนูก้าสวัสดีครับอาชีพอิดขอไปนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ชื่อเรนูกาค่ะโอเคโอ้กำลังจะบอกอยู่พอดีเลยว่าว่าอานชิผิดขอไปเรนูกานะคะออก เรนูกาค่ะโอเคครับนะโอเคขอบคุณมากครับที่พีมมาบอกนะคุณยอเกิร์ตสวัสดีดค่ะเมื่อวานได้คาร์ไลท์อิ่มๆค่ะขอบคุณมากครับคุณยอเกิร์ตนะขอบคุณคุณเรนูกาค่ะด้วยนะครับโอเคนะครับคุณพิกสวัสดีครับสวัสดีค่ะพึ่งเข้ามาติดตามอาจารย์ค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความร่ำรวยความมั่งคั่งด้วยกันะนะฮะ <c oughs> เป็นไงรอบนี้วันที่3 1เอ่อ11ใช่ป่ะ <c oughs> เ,เดี๋ยวร,รอบต่อไปสิงหาคมไม่ต้องกลัวนะฮะถ้าทางหวยไม่ได้มาดูทางทองคำกันดีกว่า<笑><笑><笑>นะฮะโอเคขอบคุณทุกคนนะ,ะที่สมัครลิงก์อาจารย์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตัวแรกกันเลยมาทักทายเพื่อนๆของปากของคอแล้วนะคุณวรลกรสวัสดีครับผมได้ครับแชร์แล้วนะเทสั้นโอเคได้ครับเดี๋ยวขอจดก่อนนะยูโรก็เริ่มกลับตัวแล้วนะเริ่มดูดีแล้วนะ ตอนแรกเศรษฐกิจมันชะลอใช่ไหมเริ่มกลับตัวแล้วนะระวังให้ดีเล่นสั้นถูกแล้วช่วงนี้นะนะฮะเห็นแวบๆบแบบนะครับเห็นแวบๆบแบบถ้าทางยูโรเนี่ยตัวฟอรเร็กหรืออะไรแบบนี้คุณยูโรใช่ไหมคุณต้องตามข่าวพวกธนาคารยูโรด้วยอ่านะฮะแต่ถ้าเกิดคุณจับคู่กับเยอปน,นคุณต้องตามข่าวประเทศประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับก็จะมี BOE อะไรธนาคารกลางของญี่ปุ่นอ่างเงี้ยประกาศึ้นดอกเบี้ยของทางญี่ปุ่นด้วยอย่างเช่นฟอรเร็กมันมีคู่เงิน2อันมันจับคู่กันนะคุณต้องดูทั้ง2ประเททนะ ทั้งสองประเทศนะฮะทั้งสองคันทรีเลยนะอย่างเช่นไทยบาทกับ USD <c oughs> คุณก็ต้องดูสถานการณ์ไทยบาทกับสถานการณ์สหรัฐคู่กันเลย <c oughs> หรือว่าถ้าเกิดคุณไปหยวนอย่เงี้ยคุณก็ดูจีนหยวนจับคู่กับอะไรคุณก็ต้องดูควบคู่กันนะทั้งสองฝั่งนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเออดูฝั่งขวาสุดฝั่งท้ายฝั่งซ้ายฝั่งเดียวฝั่งแรกไม่ดูไม่ได้นะ <c oughs> มันก็ล้อก,กันไปตามนะฮะ <c oughs> เออมันสนุกตรงนี้แหละ <c oughs> เออมันแล้วแต่ไงว่าเราชอบเออศรษฐกิจหรือว่าประเทศไหน นะครับเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่เป็นพิเศษก็เออสหรัฐนั่นแหละเพราะว่ามันทั่วโลกใช่ไหมเออก็ได้นะครับแต่ทองคํานี่ไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะทองคําคู่กับสหรัฐนี่อย่างน้อยนี่ยาวๆเลยนะละข่าวมันมาเยอะด้วยสบัดเยอะด้วยถูกอัลกอริทึมอ่านทางง่ายด้วยนะฮะคุณพลอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะฮะสวัสดีครับ,ดรบได้ครับเป้านะเป้าเป้าล่างเป้าบนอ๋อวันนี้ดีดแรงมากแรงจริงหรอนะฮะเมื่อวานผมบอกว่าเอ้มันดีดได้ประมาณ5 8เใช่ปะ แต่ว่าภาพรวมยังลงอยู่เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าขึ้นหรือลงนะครับโอเคนะเดี๋ยวสับกล้องก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับแปบ๊บหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บอ่ะมาแล้วนะครับอ่ะไปดูกราฟกนันดัชนีดอลลาร์ก่อนนะจะได้ดูควบคู่กับทุกตัวเลย นะฮะดอลลาร์นะเมื่อวานอิ่มกับลัฐดีขึ้นมาแล้วแนวต้านล้วก็ย่อลงมาแรงหมีมาแล้วเหมือนกันย่อแค่นี้ไม่พิงพอ,อเนี่ยยอ่อไหมผมว่าย่อนะแท่งแดงแบบเนี้ยเยอะไหมเฮ้ยเยอะนะแต่ว่ายังไม่พิงพอขอเป็นเวฟถ้าเป็นเวฟสไตล์แบบเนี้ยมาดูตรงนี้นะวันที่เท่าไหร่วันที่8สิงหาะหนึ่งสัปดาห์คุณรู้ได้ออยังน,นานไหมนาน <c ười> แล้วก็มาต่อ,ต,อต่อตามแท่งมวกเนี้ยนึกออกไหมอ่าตอนนี้หมียังอยู่นะหมีหมี สี่ชั่วโมงแต่มันยังไม่ทําเริ่ม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 ลงมาแล้วลงมาแล้วนิดนึงนะลงมาแล้วนิดนึงนะบอกแล้วสี่ชั่วโมงมันอุ้ยอายนะครับนะฮะเหมือนคุณนึกถึงคนตัวใหญ่ก็ได้หรือว่าสัตว์ใหญ่อะไรแบบเนี้ยนะครับหรือเปรียบเทียบด้วยกันมันไม่ดีว่าอะไรที่มันใหญ่เนี้ยมันจะเคลื่อนที่ช้านีกยอ่อย่างรถบรรทุกอย่างเงี้ยคุณจะไปสู้รถ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 เก่งรถเล็กๆไม่ได้ใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยมัน เร็วกว่านะครับอย่างเงี้ยมันก็จะช้าหน่อยอ่ะมาทำเฟรมห0แล้วเป็นขาขึ้นไหมย,ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะยกโรเบกหฮแต่ว่ามาถึงนาต้าสำคัญแล้วก็มีตัวเมื่อครู่นี้อ่ามีตัวเมื่อกี้นะมีโอกาสยอดทำให้เกิดสโต๊ะโซททำให้ทำ,ทำจบยางจบแล้วนี่ไงโอ้โซททำหน้าที่ของมันจบเรียบร้อยแล้วยกโลไหมย,ยกสี่โลเดิมมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสี่เอ่อสิบสิบหกสิบเนี่ยหนึ่งชั่วโมงยังเป็นขาขึ้นอยู่นะ เ,เกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดตัว Hidden Bull Day Hidden b u l l i t d o v e n e มีโอกาสรีบาวทำให้เกิด s t o p b o t ์ทำอยูอ่ลุ้นเลยว่ารอบนี้มันจะเบรกไฮได้หรือเปล่านะเมื่อคืนตรงนี้นะที่เราไปกินกันนะเออนะฮะที่เรามากินกันนะขาไลฟ์กันเลยนะดีก DIY นะเปิ้งเปิดเลยครับสีม่วงเห็นป่ะรอบนี้นะลบไปก่อนนะสีม่วงถึงไปแล้วนะค้างกันย่อแล้วมันก็ยอ่ยอย่อจบหรือยังภาพรวมเนี่ยสำหรับผมก็ยังย่อไม่จบอยู่ดี นะฮะขึ้นได้ไหมแต่ว่ามันขึ้นแรงเหลือเกินดูตรงนี้ก่อนนะ102.3ตอนนี้1น2 2เดี๋ยวมันก็มาอีกนิดนึงละแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะเริ่มชะลอแล้วก็เริ่มย่อนิดหน่อยของ5อทีก่อนแล้วหลังจากนี้ค่อยว่ากันแล้วเส้นสีฟ้าก็จะถือบังเกิดเปิดเปิดไซเวกกว้างของบอ่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆไม่ต้องมาโทษผมนะเป็นธรรมชาติของกราฟนะฮะแล้วถ้าเกิดหลุดลงมาหรือตรงนี้เห็นสัญญาณ คุณก็มากินข้างล่างตรงนี้ต่อ101.8-101.7สำหรับ Day t r a า d a ด Trade เป้าด้านบนผมว่ากลางวันมันยังไม่น่ามามั่ง <c oughs> มั่งนะวันนี้ทุ่ม15เพราะฉะนั้นเนี่ยกลางวันเนี้ยอยู่ในกรอบแบบนี้สีฟ้าได้แน่นอนเอ็นเอีย e งมาทางด้านนี้ฟันทงไหม <c oughs> ไม่ฟัน <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นหรือมันจะลงเย็นนี้รู้เรื่อง นะฮะแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งเนี่ยรมามองเนี่ยเราแบบเมื่อกี้ผมคาดการว่าเป็นแบบนี้เลยกลางวันแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแนะนําเล่นท้าเฟรมเก็ก่อนเดี๋ยว5้าทีไปดู5้าทีกันอ่าห้าทีมันก็ยังอยู่ในกรอบแบบนี้เลยเห็นปะเออนะฮะอาจารย์มันนิดเดียวเองโหอาจารย์บิ๊กไม่ใช่ผมนะมาดูกราฟมันวิ่งมันวิ่งแค่นี้แต่ถ้าเกิดคุณต่อตามแบบเนี้ยได้เยอะนะแต่ว่าคุณอย่าไปลุ้นจุกมากเพราะว่ากราฟมันไม่วิ่งให้ใหทําอย่างไรได้บ้างจังหวะมันมาคุณต้องอดทนให้เป็นรู้จังหวะให้เป็นุศึกทีีด่ด ต้องอดทนให้เป็นนะฮะออไม่ใช่เข้าสุ่ม4สุ่ม5ดุมดุมดุมดมออุยิงเอ,อยิงเจอโกลับได้เจอกองหลังตัดแม่งสวนกับเคาน์เตอร์แอตทกนี่เสียประตูเลยนะไม่ใช่ว่าคือกองหน้า a อ,อยิงเอ,อยิงคุณต้องนึกด้วยว่าเฮ้ยถ้าฉันยิงไม่เข้าแล้วไอฝ่ายคู่ต่อสู้มันคลองบอลล่ะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แทกแม่งซวยเลยนะกองหลังแม่งก็ตัวเราก็ช้าอยู่แล้วใช่ไหมตัวฝั่งคู่ต่อสู้มันจีจาร์ใช่ไหม เอออีกแล้วบอลไม่แต่มันจริงๆนะนึกออกป่ะอ,อ,อย่างเช่นแบดมินตันก็ได้สมมตินะใครเล่นแบดไม่รู้เหมือนกันหรือใครไม่เล่นลองฟังแล้วกัน <laughs> เรานึกว่าจะพิฆาตคู่ต่อสู้สมมติเช็คว่าตบแล้วกันตบอัดแรงเลยแต่ถ้าเกิดหลังจากตบไปแล้วเนี่ยตบเสร็จนะลูกมันกำลังวิ่งไปละจังหวะเราที่เราจะส่งตัวแบบเนี้ยเราจะส่งตัวได้ไม่ดีแล้วถ้าเกิดเราตบไปแบบเนี้ยปึ้ง แล้วเขาลับได้แล้วเขาดันมาหยอดหน้าเน็ตแบบนี้เราเก้าวไปทันหรือเปล่าท่านคะอาจารย์โอเคกันเก่งนึกออกปะแต่ถ้าเกิดเขางัดมาสูงเรื่อยๆแล้วก็ตบอีกตบอีกตบอีกแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้งัดขึ้นมาสูงอ่ะเขาไปหยอดหน้าเน็ตเนะี่ยเวลาเราตบเราต้องอยู่ตรงกลางขอดหรือท้ายขอดใช่ไหมแล้วเขาหยอดมาหน้าเน็ตเราก็ต้องเสียกําลังเสียพละกกาลังแคลอรี่ในการที่จะวิ่งไปรับหน้าเน็ตแล้วก็ต้องย่อไปรับถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเปิดออเดอร์จุดเข้าซื้อเนี่ยสำคัญมาก ได้เปรียบกับไม่ได้เปรียบในการชนะเนี่ยจุดเข้าซึอผมให้ความสําคัญนะส่วนจุดออกเนี่ยผมสลับส่วนส่วนตัวผมมันไม่ยากมันขึ้นอยู่กับไมล์เซตนิดนึงแล้วว่าเราจะโลภหรือ่าวะอ่าเราเชื่อมั่นเป้าแม่ของเราไงแต่ถ้าเกิดเราเอ้ยปลอดภัยหน่อยอย่างตอนหลังผมก็เฉลี่ยใช่ไหมเออกระจายความเสี่ยงปิดกําไรไหมไหนกําไรก็ก็เทคเทปโรฟิตออกมาถูกต้องป่ะเออนะครับประมาณนี้นะเบื้องต้นตอนเช้ามีอีหลอบเดียวเลยแบบนี้หรือว่า <c oughs> ถ้าเกิดมันจะไปตอนเช้าเลยเดียวตอนช่วงสิบเอ็ดโมงตลาดเอเชียเปิดเปิด,ปดมันจะไปก็ไปดูด้านบนอีกทีหนึ่งเลยผมขออนุญาตตีเส้นสีฟ้าให้ตราบใดที่ยังไม่ผ่านเส้นสีฟ้าตรงนี้ก็คือไฮเดิมของเมื่อคืนผมจะไม่ดูข้างบนนะผมยังไม่ดูนะหนึ่ง4ูสองจุดสี่สี่ถ้ายังไม่เบรกตัวหนึ่ง4ูจุดสี่สี่ข้างบนเนี่ยผมยังไม่ดู <c oughs> กลัวขึ้นมลงมาแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้ได้นะได้แล้วไง สับขาหลอกเคยโดนอยู่เหมือนกันเล็กๆแล้วก็ลงมาแบบนี้มันก็ยังอยู่ในกรอบแบบนี้อยู่แต่ถ้าเกิดมันลงมาแบบนี้ปึง้งแล้วก็เสียทรงหลุดลงมาหรือว่าถ้าเกิดเห็นสัญญาณตรงนี้แล้วภาพใหญ่ดูไม่ดีคุณก็มาดูแนวรับตรงนี้หลวมๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ทางเฟรม60อะ่ะมันค้างการรีบาวโอบอสอยู่ของดัชนีดอลลาร์อาจจะขึ้นไปนิดนึงเหลือชะลอชแบบนี้ พราะฉนั้นถ้าเกิดมันขึ้นมาแตะตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวทำเฟรมเลกตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะกลับตัวแล้วหลังจากนี้ค่อยดูเกมของมันก่อนเพราะพึ่งมาถึงตัวแนวต้านสําคัญแล้วก็ตัวแบไดตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้15นาทีหรือ5นาทีมีโอกาสกลับตัวบ่อยนะฮะก็ต่อสั้นๆไปก่อนเล่นของ5นาทียังได้เลย นะฮะของดัชนีดอลลาร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ทุ่มเอ่อทุ่มหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยคุณค่อยมาดูว่าเอ้ยถ้าเกิดกินไปคุณก็ไปดูแนวต้านเดิมสมมุติถ้าเกิดมันขึ้นอะ่ะเห็นอยู่1 0 2 6 1 0 2 8 1 0 3 1แล้วก็1 0 3 4แต่ว่าเส้นสีเหลืองกับข้างบนตรงเนี้ยไม่น่าจะ1กับ2นี่ถือว่าแข็งแล้วเพราะว่าดัชนีดอลลาร์เวลาวิ่งเนี่ยวันหนึ่งก็0.5ถือว่าเยอะแล้วนะฮะไอ้ตรงนีีนี้้้1.2.6 0.3เนนนน่ยขึมมาตรงัคือ ถ้าเกิดมาตรงเนี้ยมันคือ0ูนย์อันนี้เท่าไป็นหนึ่งศูนย์สองจุดมันศูนย์ศูนย์จุดห้าก็ถือว่าเยอะแล้วนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับยกเว้นแรงจริงดิฟจริงจก็คือข้างบนนะครับส่วนด้านล่างเออ่ด้านล่างผมมี1 0 1 8กับ1 0 1 7นะฮะหนึ่งกับ1 0 1 7 8ถามว่ามาแบบนี้แล้วผมไม่ได้ดูว่าลงแบบนี้นะแน่นอนมาแบบนี้ปึ๊บ สมมุติมันมานะแล้วก็ถึงเวลา,ราจริงอะสักเส้นหนึ่งอะมีการรีบาวเทคถ้ามาอีกลอบนี้นะแล้วฟินิชจบตอนทุ่มหนึ่งพอดีนะหรืออย่างไรแล้วนะแบบนี้จะอ่านเกมยากเพราะว่ามันสามารถขึ้นแล้วลงจุกๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่แนะนำก็คือเล่นทางเฟมเล็กครับเก็บกำไรไปก่อนนะฮะของทาง t ด e c ชินดอลลนะกลางวันนะต่อไปไปดูตัวน้ำมันกันเดี๋ยวท้ายไลฟ์เดียเด๋ยวก็ มาซ้ําได้นะครับเผื่อจะเห็นเป้าเพิ่มมากขึ้น <c oughs> น้ํามันนะขึ้นมาแล้วย,นะย่อนะยังไม่จบเรื่องการย่อนะตอนนี้ทาเฟรม60บอสแล้วเหลืองการย่อคางโอเวอร์โซ่ไอไซบอรแล้วคางกันย่อโอเวอร์โซแล้วก็เกิดมีเหมือนกันคางการยอ่ยอย่อลึกได้ไหมผมคาดหมองว่าลึกระดับหนึ่งเมืม่อวานตรงนี้ผมคิดว่าขึ้นมาไม่ผ่านไฮลงต่อได้ด้วยนะ เออแบบนี้เลยนะแต่มันดันขึ้นมาแบบนี้แต่ขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่ไปลนเนี่ยผมบอกเลยมันขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมสับขาหลอกแบก็ได้เหมือนกันตอนนี้ก็มีแบลงนะฮะค้างยอ่ยอย่อนานด้วยเบื้องต้นนะตามสเต็ปนะอาจจะเบื้องต้นเนี่ยประมาณนี้ก่อนคิดไว้ผมคิดไว้ในใจประมาณนี้ก่อนกุบกิ๊บไปก่อนนะฮะแต่ลงมาแบบนี้แล้ว15บห้นาทีโอเวอร์โซลเรียบร้อยแล้วยกโลไหมยกแต่ผมว่าเฮ้ยมันได้ต่อนะ <laughs> นะได้ต่อนะก็ Uh, เส้นสีเขียวตรงนี้อ่อ,อนๆเนี่ยมันลงมาได้มันไม่ได้แข็งไงมันไปต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นสีเขียวบ,บางๆเนี่ยทะลุไปแล้วนะเมื่อเช้าต่อไปเนี่ยแปดสองจุดหกไปได้เหมือนกันตอนนี้ราคาน้ำมันอยู่ที่แปดหนึ่งจุดแปดอาจจะย่อเพียงเล็กน้อยก่อนแล้วค่อยกลับตัวไปข้างบนตรงนี้ก็ได้คือยังไงค้างย่อเยอะแต่เนื่องจากตรงนี้มันเป็นแนวต้านที่ไม่ได้แข็งอาจจะไม่ได้ย่อเยอะตรงนี้ไหมก็ลองดูตรงนี้แล้วกัน นะครับไอ้ตรงนี้ย่อมาแบบนี้ผมถือว่าไม่เยอะนะผมถือว่าต้องเยอะกว่านี้ประมาณแปดสิบเลยอะตอนนี้มันแปดสิบเอ็ดเนี่ยแปดสิบประมาณนี้ออผมคาดคาดคาดหวังไปแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดคาดหวังแบบนี้ไม่ได้ว่าวันเดียวจะเบะอย่างนี้ถูกต้องมาไม่ใช่มันจะต้องแบบใช้เวลาเป็นเวฟแบบนี้ถ้าเกิดมันจะลงมาแบบนี้นานไหมไหนก็หลายชั่วโมงอยู่เลยเป็นวันนะฮะถ้าเกิดจะย่อลงมาถึงแปดสิบแล้วก็ค่อยไปวิ่งตอนที่มีเหตุการณ์ประกาศตัวเลข นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันตอนนี้คข็งยอ่อให้มาลองมาดูสังเกตแนวรับได้ที่81.4ห1 4 8หรือ81.09ดยังไม่จบนะเราย่อต่อได้นะมาแป๊บหนึ่งตรงนี้อื่นๆหน่อยหนึ่งแล้วดูซิว่าจะกลับตรงนี้ไหมหรือว่าลงมาก่อนเส้นแรกหรือเส้น2นี่นแหละค่อยว่ากันแล้วเดี๋ยวมีโอกาสกลับตัวไหมถ้ากลับตัวแล้วเบรกไฮเดิมตรงนี้ไปได้ก็ไปกินข้างบน8 2 6 8 5แล้วตรงนี้แข็งกว่าหมีมาไหมคุณก็มาดูว่ามีโอกาสเกิดหมีไหม มีโอกาสตรงนี้เลยที่ผมวาดรูปดาวก็มีโอกาสเกิดมีได้เช่นเดียวกันเออก็มาดูหมีที่ตรงนี้มาก็มีโอกาสทุบมากกว่าเส้นนี้นะครับแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่กี่โมงเนี่ยต้องมาดูหน้าง,งานเลยนะนึกออกมาถ้าเกิดมันลงมาแบบเนี้ยเนี่ยหกโมงตรงเนี้ยตรงเนี้ยหกโมงตรงนี้ก็สี่ทุม่มันมีประกาศตัวน้ํามันใช่ไหมตอนสามทุ่มครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวดูเวลาตรงๆก่อน 3ทุ่มครึ่งนะครับก็เนี่ยประมาณนี้เนี่ยก็มาดูตรงช่วงเวลา3ทุ่มครึ่งประมาณนี้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวแนวรับหรือก็จะมาแล้วเดี๋ยวก็ข้างบนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแค่นั้นเองนะอันนี้สาหรับตัวน้ำมันนะครับก็เดี๋ยวมาดูตรงแนวรับตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยว่ากันอ่ะเนาะซีม่วงมนถึงไปละลบทิ้งเมื่อคืนตรงนี้นะลบทิ้งไปละครับเปึ้ง แล้วก็ตรงนี้ข้างกันย่อนะครับด้านบนก็ดูแค่เส้นแรกหรือเส้น2ก่อนนะครับสำหรับ US Oil โอเคนะฮะ,ะมาทักทายเพื่อนๆก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปดูตัวทองกันนะครับทองคํายังไม่เจอนะไอยังไม่ได้พูดนะฮะนะครับเมื่อวาน <laughs> น้ำมันลืมพูด <laughs> ใจร้อนไปทองคําหน่อย <laughs> นะฮะสวัสดีทุกคนนะฮะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนเพื่อนใหม่ด้วยนะฮะสวัสดีตีดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมโอเคนะฮะคุณพาวัสดีครับคุณอิติพิโสมาแล้วสวัสดีตอนเช้าครับอาจารย์บิ๊กพารวยรวยรวยนะเราต้องรวยทุกคน ก้าวรวยไปด้วยกันนะฮะดูได้เลยนะฮะอันนี้น้ำมันเปิดข่าวไว้ก่อนเนาะนะครับคุณสราวุฒิสวัสดีครับอาจารย์คุณโมบายทองคำอิ่มๆนี่นะฮะคุณมิสติกมาแล้วน่าจะได้หลายเยอะเลยนะนี่คุณอารีรัตนสวัสดีครับพี่บิ๊กแชร์แล้วได้ครับผมได้ครับโอ้มีเป้ามีเป้าเอ๊ะมีป้าหนอเดี๋ยวก่อนรู้สึกมารีบาวไปขาลงขาลงผมมีเป้าเดิมเดี๋ยวไปดูได้นะครับได้ครับคุณอารีรัตนนะครับคุณอาทิสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับ สวัสดีครับผมนะครับมากันแล้วนะก็มาถึงแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะใครยังไม่ได้กดไลค์ให้อาจารย์ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะครับเออิบเปิบบเปิบคุณบับเบิลสวัสดีครับใต้ตามอาจารย์บิ๊กติดตามแต่อาจารย์บิ๊กค่ะได้กำไรเกือบทุกวันขอบคุณมากครับท่านนักเรียนนะคุณแต่งสวัสดีครับ นะฮะคุณเอ t ม e จ i t ลเดลเวชนะฮะดูดวงกับแม่มดน้อย MJ นะฮะเย่เย่ทันไลฟ์ทันทองไมคัดทันครับผมนะฮะคุณแม่หมอคุณชัยมงคลสวัสดีครับนะฮะคุณน้ำทิพย์สวัสดีค่ะจานสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่ะนี่น้ำมันนะต่อไปไปดูทองกันนะครับขอบคุณนะทุกคนนะครับสำหรับการกดไลค์นะครับทองคำนะครับเป็นอย่างไรบ้างวันนี้อ่าเมื่อวานนะที่มันย่อลงมาแบบนี้ทำฟิล์มใหญ่ก่อนนิ่มไหมขอบอกนะทำฟิล์มใหญ่หลุดโลนะฮะ สชั่วโมงนะไม่ผ่านห้หลุดโลเป็นขาลงเกิดตัวบูไดยกระทิงมาแล้วบุริตเดวเจมีโอกาสรีบาท์ทาให้เกิดสโตบอรสี่ชั่วโมงอุ้ยอย่าลืมต้องเตือนเสมอนะฮะข้าค้างการีบาวก่อนไปดูทำเฟรม60นะฮะคุณน้อยมาแล้วสวัสดีอาจารย์วิ่งสวัสดีครับผมนะฮะคุณตรงพรสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะค้างการีบารอ่อนๆก่อนนะทาเฟรม60 หลุดมาเมื่อคืนตรงนี้อิ่มๆไปนวแนวรับผมผมนะเป็นมาหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรรีบาขึ้นไปแบบนี้สวยไหมขาขึ้นขาขึ้นยังไม่สวยใจเย็นๆกำลังทำอยู่หรือเปล่าคอยว่ากันบอสแล้ว60มันตัวเล็กค้างขึ้นใช่ไหมแต่ว่าออไอ้ตัวเล็กค้างขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นทีเดียวเนี่ยมันเหนื่อยมันต้องทำเป็นเวฟก่อนไหมมาดูทำเฟสสิบห้านาทีดีขึ้นมาแบบนี้เปึ๊บของตัวเล็กย่อลงมาแบบนี้ยกโลเป็นขาขึ้นคอยเป็นเวฟก่อนค้างการรีบาหน่อยๆ เสียทรงลงต่อเพราะฉะนั้นก็อยู่ในกรอบแบบนี้เหมือนเดิมแล้วที่เกิดเบร์ตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีแนวต้านตรงนี้ให้เห็นปะมองไปจะช็อตเนี่ยผมมองประมาณแนวนี้นะนี่แล้วที่เกิดหลุดลงมาก็มีแนวรับด้านล่างแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นกังวนแบบนี้เลยแล้วมันเป็นแมทชิ่งกับดีไอควยไหมคล้ายๆถูกต้องป่บมันสมเหตุสมผลไหมผมว่าเอ,เอ,อการที่เราวิเคราะห์แบบเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้มั่นใจต่อไปสเต็ปต่อไปเราก็มาดูหน้าง,งานว่ามันจริงหรือเปล่า หรือมันจะวิ่งเร็วไปกว่าที่เราคาดการเราคาดการว่าไซเว์แต่มันวิ่งทะลุก,ก่อนแล้วก็ไปดูแนวต้านที่เราหาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป้ามันก็มาเองนะฮะเปิดเลยดีกว่าปึ้งนะครับแนวรับตรงนี้เห็นปะ่ะเดี๋ยวรอปึ๊บรีบาร์นิดนึงแล้วเรามาดูแนวรับแบบนี้พอดีสมมันจะสัมพันธ์กันหรือเปล่าเดี๋ยวตัวเล็กรีบาร์ก่อนนะเพราะว่า15ทีเนี่ยมันโอเวอร์โซลแล้วเห็นปะ่ะรีบาร์แป๊บนิดนึงไม่ผ่านไฮก็มาดูแนวรับคิดไว้แบบนี้นะ แต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปแบบนี้แล้วมันไม่หลุดลงมาก็เดี๋ยวค่อยหาอัปเดตแนวต้านเพราะว่าตอนนี้แนวต้านไม่มีนะครับสัญญาณขาขึ้นยังไม่มานะครับตัวเล็กเป็นขาลงเป็นการย่อก่อนยังไม่มีสัญญาณขาขึ้นถ้าเกิดมันไม่หลุดตรงนี้ไม่มาก็ได้แล้วมันก็ขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดหลุดลงมาของตัวเลข5าทีไปดูกันก็ได้ครับ5าทีนะเมื่อวานสีม่วงถึงไปแล้วนะตรงนี้นะ1น4 3ตรงนี้นะอิ่มๆจุกๆเลยนะ8ดอลเลยอะจากตัวนี้ลงมาเห็นปะ ใครรอเส้นฟ้าก็ประมาณเท่าไหร่ดอนอา่าแดอน9ดอนแต่ถ้าเกิดใครไม่รอใส่แ,แต่ตอนเช้าก็10กว่าดอนใครใส่หลายไม้ก็อิ่มๆกันไปสิม่งวงลบทิ้งนะปึ้งตอนนี้เดี๋ยวตัวเล็กครั้งกัลรีบาก่อนเห็นปะ่ะเนี่ยขึ้นมาละรีบเอาเสร็จปั๊บผ่านให้ไหมผ่านมาคิดว่าผ่านไหมใกล้จะแตะบอสละอ่าแต่สินใจแล้วนะผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแล้วแต่แต่ผมคิดว่าเอ้ยมันก็ผ่านยาก ก็จะอยู่เป้อนเปียแบบนี้ลอดูปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วดูซิจะหลุดไหมว่าอะไรไถ้าหลุดก็ข้างล่าง1หรือ2แนวรับที่1คือ1 9 4, 4 4 8แนวรับที่2คือ1 9 4 3 3หรือว่าที่เกิดมันมาแบบนี้ไม่หลุดแต่ตอนนี้มันยังไม่มาไงเออก็ค่อยอัปเดตแนวต้านเพราะว่าแนวต้านตอนนี้ยังไม่มาครับต้องรอมันทำขาขึ้นก่อนอ่าเนาะ no. นะครับเดี๋ยวขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วตัวเล็กก็จะเกิดมีแล้วก็ย่อลงมาถ้ายกโลรลอค่อยอัปเดตเพิ่มเติมก็เดี๋ยวประมาณช่วงเที่ยงแล้วก็เป้าหน้าใบ่าย2บสามก็น่าจะได้นี่รู้ถึงเวลาเลย <c oughs> ก็เทรดอยู่ทุกวัน <c oughs> นะทองคําเวลาเราเทรดตัวไหนเราจะรู้ได้แบบเราจะรู้ละเอียดอะ่ะเหมือนเพื่อนสนิทอะ่ะเรารู้ใจลูกซึ้งว่าเฮ้ย hey, ชอบกินอะไรวามันชอบแบบไหนมันไม่ชอบแบบไหนมันชอบเที่ยวอะไรแบบเนี้ยเราก็จะรู้ใจมันนึกออกปะเออหรือว่าเราเทรดตัวไหนก็ได้นะ ที่เราชอบเอบ่อแล้วเราเทรดบ่อยๆอ่ะพยายามสังเกตมันบ้างเออสังเกตมันบ้างเนี่ยดีก็ไม่ละดีึ้นม่ละอาจาผมไม่แบกดีเลยนะครับประมาณนี้แนวต้าน couch, ยังไม่มาถึงแม้มันจะดีไปแบบนี้ผมก็ไม่มาก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็ทุ่ม15วิ่งเลยประกาศตอนทุ่ม15นะฮะประกาศตอนทุ่ม15แล้วก็อีกทีหนึ่งคือ3ทุ่มครึ่งน้ำมันนะครับนะพี่วสานสวัสดีครับผมมาแล้วนะฮะสวัสดีครับเอ่อแม่หมอ นะฮะสงสัยอาจารย์พี่บิ๊กจะได้ทองเยอะเลยจะพูดถึงทองหยอกๆอ้าวแล้วไม่ดีหรอนี่ได้ทองไม่ดีเหรอนะแม่หมอนี่รวยทองคำกันนะคะโอเคนะฮะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวดูซิว่าท้ายไลน์จะมาอัปเดตเพิ่มเติมได้ไหม ผมคิดว่าไม่น่าจะทันไม่น่าน่าน่าจะเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวมาดูได้นะตอนตอนช่วงทยไลฟ์นะครับอ,อ่พรุ่งนี้ทํางานไม่ได้ดูสดนะครับไม่เป็นไรครับคุออือริรัตน์นะฮะยินดีต้อนรับมาดูย้อนหลังได้นะครับขอบคุณมากแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วดีใจแล้วครับคุณน้าทิพย์สวัดดีครับคุณฟ้าจาย์วันนี้มีไม่ค้ะไม่มีครับผมขอได้นะคุณฟ้าติดใจแล้วสิแนวรับเดิมนะฮะฟ้าแนวรับวันนี้มีพี่ใหญ่ นะโอเคคุณนานาตะวันสวัสดีครับคุณบูมสวัสดีครับคุณสกายนะครับขอบคุณเป้าทองคาลท์เป้าทองคําคาลายเมื่อวานครับอ่าขอบคุณครับแนวรับ3เส้นแนวรับเส้น3มาจริงๆริรวยๆครับผมชอบอ่านสลับกันน้องขอไปได้ครับขอบคุณครับเพื่อนนักเรียนนะขอบคุณทุกท่านนะครับนะ โอเคก็มันไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกไปอะไม่ใช่ว่ารอเส้น3มันก็รอได้นะแล้วแต่แต่ว่าจนผมก็กระจายความเสี่ยงมาแล้วปิดมาแล้วปิดอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราก็เอาใหม่เออนะครับเนาะคุณจะรู้นี่ไงมันไม่กลับตัวเส้น2เพราะมันแข็งหมดเลยนะอ,อ่านะครับอ,อ่ะมาแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเอ,อ่อไปดูตัว US 5 0 0กัน SP 5 0 0 ตัวนี้เริ่ม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 ,ม,มดื้อน,นิดนึงแล้วเริ่มดื้อน,นิดหน่อยนะครับไปดูทงเฟรมใหญ่4ชั่วโมงยอ่อลงมาแบบนี้จบยังบอกเลยว่ายังยอ่อไม่จบค้างการรีบาของตัวเล็กนิดหน่อยนะครับ s อสพ้านะทงเฟรม60เป็นอย่างไรบ้างนี่ไม่พันให้หลุดโลค้างการรีบาวนิดหน่อยแล้วเสียทรงลงต่อได้ไหมได้แน่นอนมาดูแนวรับนะถ้าหลุดลงมาผมตีให้เอออถ้าหลุดลงมา4550 หลุดลงมามีโอกาสมา45 5 4 5 3 3กับ4521ถ้าหลุดเส้นฟ้านะมีโอกาสไหมอ้าวตอนนี้โอเวอร์โซแล้วลงมาแบบนี้เลยดูซิว่าหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดนะมีโอกาสแต่ถ้าเกิดคุณฟอลโล่นะคุณอย่าลืมนะถ้าเกิดฟอลโล่เนี่ยมาแบบนี้แล้วคุณเปิด S เนี่ยเดี๋ยวมันต้องโอเวอร์บอสเดี๋ยวมันก็ต้องรีบาคคุณต้องลุ้นให้มันลงมาทีเดียวแล้วปิดสั้นๆไวๆถูกต้องป่ะนะครับอยู่ที่แนวรับ4533กับ4521นจุดนิดๆน,น,นะครับส่วนถ้าเกิดเบร้ แนะนำให้รอนะครับรอเบรกด้านบนนะถ้ามาเป็นแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้5ดีโดนตบลงต่อได้เช่นเดียวกันเพราะอยู่ในกรอบไซเวย์ใหญ่มันก็เลยเล่นแคทเล็กๆไปก่อนนะครับ US 500นะเบรกด้านบน4597.1มีโอกาสไปทดสอบแนวต้านด้านบนเลยครับ1 2หรือ3เบื้องต้น1กับ2แล้วถึงแล้วแข็งแล้วนะครับอย่าเพิ่งดูสีเหลืองนะ 4617กครับกับ4629คือแนวต้านเบอร์1กับเบอร์2หน้าตอนนี้แต่แนะนำว่ารอเบรกเส้นสีฟ้าหน่อยจะปลอดภัยกว่านิดนึงนะครับ4 5่7คือเส้นสีฟ้าแล้วค่อยไปดูแนวต้านเบอร์3เส้นสีเหลือง4 6 42ครับผมนะครับประมาณนี้ได้เลยฟังไม่ทันนี่ย้อนกลับไปฟังแล้วก็ค่อยๆจดได้เลยนะครับแนวต้านสีเขียวเบอร์หนึ่งก็คือนะครับ4617แนวต้านสีเขียวเบอร์2ก็คือ4 6 1, 29.5แนวต้านที่3สีเหลี่ยงก็คือ46.42สีฟ้าด้านบนคือ45.97สีฟ้าด้านล่างคือ45.50โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ US 500ไปดูทา์เฟรม60บูไดมาหรือยังครับบูไดยังไม่มีแบร์ไดก็ยังไม่เห็นวิ่งอยู่ในกรอบได้เลยรีบาวแล้วลงต่อดูแค่1กับ2ก่อนนะครับภาพใหญ่ยังย่อไม่จบของทางเฟรม4ชั่วโมง นะครับมีการค้างรีบาวนิดนึงเลยเดี๋ยวมีโอกาสาลงต่อได้นะครับต่อไปไปดูฟอร์เรกกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตัว GU นะจับคู่นะ GBP นะครับปึ้มปๆๆมป,มป,มปมนะครมปมนะฮะอ่ะมาเปิดแล้วนะครับ <c oughs> ย่อลงมาแบบนี้แล้วหลุดโลมวันอิ่มไปแล้วนะเกิดอะไรขึ้นบ้างบูไดามาไหมมาแล้วนะครับบูลลิชเดวเจนมีโอกาสร,รีบาวทำให้เกิดสโตบอลวันนี้ภาพใหญ่ค้างการรีบาวของ4ี่ชั่วโมงพอมาทำเฟรม60รีบาวแล้ว ลงมาถ้ายังไม่หลุดโลมีโอกาสกลับตัวไปขาขึ้นของทาเฟสิบหาทีนี่ไงดูได้เลยนะลงอีกนิดนึงมีโอกาสกลับตัวได้ไหมได้แน่นอนนะครับอันนี้ของตัว GU นะครับเมื่อวานถึงไปแล้วนะตรงนี้นะครับปึ๊บเพราะฉะนั้นมีการรีบาวแบบนี้ถ้ากลับตัวไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอลบตรงนี้ก่อนของเก่านะครับปึ๊บ กลับตัวไปได้แล้วเบรกตรงนี้ไปหรือว่าใครอาจจะยังไม่ต้องรอเบรกได้นะ1.28นะครับตัว GU ถ้าเบรก1.28ไปได้นะครับแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ลืมแกะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหาให้แป๊บหนึ่งนะครับมีโอกาสไปไกลไหมบอกเลยว่ามีไปไกลพอสมควรนะครับ1 2ึ 87กับบางๆใครเล่นบางๆเร็วๆไวๆนะครับมีโอกาสไปได้1.283ปึ้งนะครับมี2แนวนะครับก็แนวต้านแรกนะครับ1.283อ่อนๆแล้วก็1.287แข็งกว่านะครับเดี๋ยวมันจะค้างการ,รีบาวรีบาวแบบนี้มันจะไปแบบนี้เลยทีเดียวไหมไม่น่านะครับผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องรีบาวโอบอสปึ๊บๆแล้วยกโลแล้วค่อยไป ว่ากันว่าจะกี่เว็บค่อยไปถึงนะครับส่วนแนวรับนะครับสักครู่นะครับแนวรับสักครู่นะม,มาแล้วครับ 1.270นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมว่ายังไม่น่าจะหลุดถ้าหลุด,ส,ดลสีฟ้าด้านล่างตรงนี้นะครับสีฟ้าด้านล่างตรงนี้นะเบอร์2นะครับ1.273มีโอกาสลงมา1.270ก่อนนะครับถ้าลงมาแบบนี้มันจะลงมาทีเดียวปุ๊บ มันได้แต่ว่าโอกาสแบบนี้มันเกิดขึ้นยากเบื้องต้นผมคิดว่าอยู่ในกรอบสีฟ้าก่อนแล้วเอ็นเอียงว่ารีบาอขึ้นไปตบข้างบนปุ๊บปบอย่าเพิ่งดูไกลนะแนวต้านอย่าเพิ่งดูไปไกลนะแนวต้านตรงนี้ไม่อยู่ละดูแค่แนวต้านที่ผมให้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะถ้าเกิดมันวิ่งออกกรอบแบบนี้ถือว่าวิ่งแรงแล้วนะเบื้องต้นเดี๋ยวอยู่ในกรอบก่อนถ้าทะลุข,ข้างบนไปกิน1กับ2ดูได้เลยนะครับส่วนด้านล่างถ้าเกิดทะลุลงมาสีฟ้าด้านล่างด้านล่างคืออะไรสีฟ้าด้านล่างคือ 1.273มีโอกาสมากิน1.270หรืออีกเบอร์ละกันให้เผื่อไว้สลับเย็นนี้นะครับคือ1.263ลงมาได้แข็งครับถ้าหนาหน,นานี่คือแข็งกว่าโอเคนะอันนี้คือสลับตัว GU นะครับมี2ตัวนะเบรกสีฟ้าด้านบนไปดูสีเขียวแต่ถ้าเกิดเบรกสีฟ้าด้านล่างไปตรงนี้ก่อนแต่คาดว่าอาจารย์คาดว่าน่าจะเป็นไซเวย์อตบขึ้นไปกินไวๆปุ๊บแล้วตบลงมาโดนหมีตะปบลงมาแบบนี้อยู่ในกรอบก่อนแล้วค่อยวิ่ง แนวโน้มนี้มากกว่าอาจจะยังไม่หลุดแนวโน้มอ,อาจจะยังไม่หลุดแต่เดี๋ยวค้างย่ออยู่ในกรอบสีฟ้าก่อนนะครับแล้วดูซิทะลุเมื่อไหร่หรือเห็นสัญญาณขาขึ้นกลับตัวเป็นขาขึ้นได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังกำกึ่งนะอยู่ในโซนแนวร่างของเส้นเอลเลจแต่ยังอยู่โซนข้างบนของเส้นสีแดงอยู่เห็นปะ่ะนะครับแค่มันย่อลงมาเฉยโอเคนะครับอันนี้สำหรับตัว GU นะสำหรับใครเล่นตัวนี้นะครับ Forex นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่เพื่อนๆขอกันมานะวันนี้มีตัวอะไรบ้างมีรูน่าแล้วครับแล้วก็ EUR USD นะครับเล่นสั้นนะแล้วก็ BTC ทางไทยบาทแล้วก็ US เลยนะครับมาทักทายเพื่อนๆก่อนได้เลยนะนะครับคุณสกายฟ้าสวัสดีครับอาจารย์แชร์ในกลุ่มไลน์ราคาขอบคุณมากครับ ETH US นะครับโอเคได้ครับเอ๊โดดมาทางนี้หรอได้ครับได้นะครับมีเป้ารับอยู่นะเป้าต้าน ไม่มีต้องอัปเดตได้ครับติดใจสินะฮะโอเคนะฮะคุณบู๊สวัสดีครับป้าทองคำอ๋อโอเคไปแล้วเนาะคุณพาริทสวัสดีครับยูเจนะคุณพาริทแชร์หรือยังคุณพาริทนะฮะฝากแชร์ให้ด้วยนะคุณพาริทนะครับขอบคุณมากครับอ่านะครับขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับอ่ะยูเจนะต่อไปลูน่าก่อนนะตัวที่เพื่อนๆขอกันมาแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตทองคำกัน หลุดหรือเปล่ารูนะหลุดมาแล้วนะฮะสีฟ้าขาขึ้นไม่อยู่แล้วครับลบทิ้งได้เลยไม่อยู่ครับเราไม่อย่าหลุดยือมาเป็นเดือนนะหลุดมาแล้วครับตอนนี้ปีนมาหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสรีบาวได้ไหมมีโอกาสรีบาวอ่อนๆได้เลยแต่สัญญาขาขึ้นยังไม่มาอืมนะครับแล้วก็หลุดจุดสูดสสองเจ็แล้วเบื้องต้นเนี่ยรีบาวไม่เยอะนะ รีบาวไม่เยอะนะอาจจะขึ้นไปแบบนี้อาจจะอัพไซด์ได้ประมาณ10%หรือจุด0ูน2อะไรก็ว่านไปนะครับแต่ขาขึ้นยังไม่มาครับเพราะว่ามันหลุด0 0 2 7 7ไปแล้วด้วยเหมือนกันเห็นติ่งตรงนี้ไหมหลุดและไม่สวยไม่ชอบมีโอกาสลงต่อได้นะถ้าเกิดรีบาวได้ก็มีโอกาสลงต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากมีติ่งแบบนี้มันหลุด0.027ตรงนี้ไว้อะเนี่ยเห็นป่ะมันหลุดมาแล้ว นะครับมันก็เลยไม่ค่อยสวยต่อไปจะมีนวรับอยู่ที่0.0023นะตัวนี้นะครับสรุปตัวนี้ก็ขาขึ้นยังไม่ทำยังไม่มาแต่ว่ามีโอกาสรีบาวได้เล็กๆประมาณ5-10%นะครับแล้วรีบาวได้เสร็จปับ๊บมีโอกาสหลุดลงต่อได้ไหมมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะตัวลูน่านะครับต่อไป UR ครับเล่นสั้นเนาะ โอเคไปดู4ชั่วโมง4ชั่วโมงย่อลงมาแบบนี้แล้วปึ้งแป๊บหนึ่งนะขอดูก่อนย่อต่อได้ไหมย่อต่อได้แต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้ลงมานะครับอ๋อเล่นสั้นแป๊บหนึ่งนะครับป๊อป๊บปๆ๊อป้าที เรา,มาวมันวิ่งแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ UI อยู่ที่ราคาอยู่ที่1.098อยู่ที่1.098มีโอกาสร,รีบาวขึ้นเล็กน้อยนะขึ้นเสร็จปับ๊บมีโอกาสลงต่อได้ไหมมีโอกาสลงต่อได้เช่นเดียวกันแต่ยังไม่หลุดตรงนี้อ่าโอเคนะลุ้นว่าอย่าหลุดตรงนี้นะเส้นสีฟ้าให้เอ่อมีโอกาสร,รีบาวขึ้นเล็กน้อยก่อนแล้วก็หลุดโลเดิมแล้วก็จะมาพูดเปลียนแบบนี้ครับตราบใดที่ตรงนี้ยังไม่หลุด1.09513ถ้ายังไม่หลุด 1. 9513มีโอกาสรีบาวขึ้นสวยเลยนะครับตอนนี้ผมคาดคิดว่าน่าจะเป็นแนวทรงนี้รีบาวขึ้นแล้วก็ย่อหลุดโลแบบนี้ครับยังไม่ได้วิ่งมากมายน่าจะเป็นแนวนี้มากกว่าคุณดูเลยว่าเป็นอย่างไรแล้วถ้าแนวรับสีฟ้านี้เอาอยู่เดี๋ยวมันจะมีการรีบาวอีกรอบหนึ่งสามารถมีโอกาสกลับตัวไปขาขึ้นได้สูงสีฟ้าสำคัญครับ1.09513 สำคัญนะตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดหลุดเส้นสีฟ้ามีโอกาสลงยาวๆได้เลยครับ1.0920หรือลงต่อได้เลยนะฮะถ้าเส้นสีฟ้าเนี่ย <c oughs> หลุดลงมาสำคัญมากแต่ถ้าเกิดไม่หลุดมีโอกาสกลับตัวของ t m e f r ฟ m ม15ทีและ60ได้ถ้ามันทํากับตัวของ60ได้เนี่ยตรงเนี้ยมันกับตัวของ60ตรงเนี้ยกับตัวของ15ถ้ามันกลับตัวของ60ได้เนี่ยขึ้นสวยและสูงยาวเลยแหละนะฮะโอเคนะ เดี๋ยวเรายอ่อขึ้นไปแล้วเราย่อลงมานิดนึงตัวเล็กนะไปดู5ทีกะนะ็ได้เนี่ยห้าทีเสียทรงลงมานิดนึงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านย่อลงมาแบบนี้ยกโลได้ปุ๊บขึ้นไปหน่อยหนึ่งหนึ่งไซเคิลลงต่อก็สิบห้าแบบเมื่อกี้ที่ผมบอกคล้ายๆกันแล้วถ้าเกิดสีฟ้ามันย่อลงมาเนี่ยมันจะมีแนวรับอยู่ไม่ถึงเส้นสีฟ้ามันจะมีแนวรับอันแรกเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์เก้าหกเก้ากับหนึ่งจุดศูนย์เก้าหกศูนย์มีสองแนวตรงนี้เดี๋ยวรอแบบนี้ขึ้นไปก่อนนะ แล้วถ้าเกิดหลุดมันจะมีแนวนี้1กับ2อ่าแล้วดูซิ1กับ2ตรงนี้เอาอยู่ไหมโอเคนะครับน่าจะเป็นแนวแนวนี้มากกว่าเนี่ยเนี่ยเห็นปะเออนะครับนะคะตัวนี้นะก็วิ่งวิ่งตรงนี้ก่อนประมาณแนวเนี้ยนะครับต่อไปนะครับผมตัว BDC กันนะครับ US ก่อนเนาะ b t c US นะครับเปิดขึ้นมาเอ่อแนวรับตรงนี้นะ อยู่ที่กินไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับส่วนแนวรับต่อไปดูได้เลยนะครับสองสองแปดสามสองแปดสามก็สองแปดศูนย์นะครับมีสองแนวนะลองดูหน้างานได้เลยนะครับแต่ตอนนี้กรีบาร์ไปรับปึ้งค้างกันย่อครับย่อครับหนึ่งชั่วโมงโอเวอร์บอลราคาการย่อโอเวอร์โซลงมาแบบนี้ถามว่าลงมาแบบนี้ปึ๊บมันจะลงมาแบบนี้เลยไหมมันก็ได้แต่ว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับตรงนี้แนวรับตรงนี้ผ่านไปแล้วหน้าขายเอสตั้งนานละลบทิ้งนะครับ ขอไปดูไทมเฟมเล็กครับขึ้นไปสุดแล้วครับค้างกาันย่อตอนนี้15ทีโอเวอร์โซล,ลงมาแล้วย่อจบยังยังไม่จบครับมีการ,ริบาวนิดนึงลงต่อแบบเนี้ยค่อยว่ากันได้เลยแล้วก็อยู่ในกรอบแบบนี้แล้วถ้าเกิดแบบนี้กลับตัวไปได้ค่อยว่ากันเป็นลุ้มไปขาขึ้นต่อตอนนี้ขาขึ้นสูงๆส,สวยๆอะ่ะยังไม่มานะแต่มันกาลังทําอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวรอย่อรอบนี้ว่ามันจะเสียทรงและทําเวฟแบบเนี้ยดูได้ที่ไทมเฟิม15าทีเลยว่า รอไปก่อนว่ามันจะกลับตัวไปขาขึ้นไกลๆได้ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่มารอย่อให้จบของไทม์เฟรม15นาทีก่อนยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมันมาแบบนี้รีบาวขึ้นเป็นเวฟเป็นเวฟครับลักษณะสไตล์เป็นเวฟนะครับค่อนข้างที่จะเห็นชัดแล้วค่อยว่ากาันอาจจะยังไม่หลุดได้เป็นเวฟก่อนไซเวก่อนของ15นาทีโอเคนะอันนี้สับตัว b c u s นะครับอ่ะไม่แน่ใจว่าเล่นไทม์เฟรมไหนนะ แต่ว่าภาพรวมมันโอเวอร์โซมาแล้วเดี๋ยวก็ตัวเล็กก็รีบาวเดี๋ยวคือเขียวก็เริ่มมานิดหน่อยเนี่ยซูมอินไปให้อาจารย์ซูมอินไปให้ดูนะอันเนี้ยตัวเล็ก3ามาทีไม่พานไฮห,หลุดโลปึ้งไซเวคั้งการรีบาวปึ๊บปึ๊บรอบหนึง่งเสียทรงลงต่อเงี้ยมันก็จะเป็นเว็บใหญ่ค่อยๆทําเว็บขึ้นเรื่อยๆแต่ลงครับยังไม่สวยขาขึ้นยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับต่อไปไปดู b t c ไทยบาทบ้าง ไทยบาทคล้ายๆการหลุดโลมาแล้วนะไปดูทำเฟสสี่ชั่วโมง <c oughs> เจอบูไดยทังกาลีบาวนิดนึงไงที่บอกบูไดยรอดีขึ้นนิดหน่อยนะครับไปได้ใกล้กว่านี้ไหมเยอะไหมมันเพิ่งทําเองใจเย็นนะครับถามว่าดีขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บมันจะไปแบบนี้เลยไหมกลัวแบบนี้หรือเปล่า สัญญาณแบบนี้ยังไม่เห็นเนี่ยผมวาดแบบนี้นะคุณก็ต้องทําให้รอให้มันทําแบบนี้มันยังไม่ทําเลยเพราะฉันกลัวตกรถคุณซื้อตรงนี้ไปแล้วถ้าเกิดมันย่อมานีมันลงมาแบบนี้ล่ะเออใจเย็นๆน,นะฮะรอก่อนได้เดี๋ยวมันก็ต้องย่อมาบ้างแล้วนะครับอย่ากลัวตกรถนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดบูาดมโอการีบาร์ทำให้เกิดสโตบอทถึงยังบอทนี่ไงแตะแล้วแต่ไปต่อได้อีกนิดนึงนะครับต่อไปไปดูทำเฟหกสิบค้างยอ่อ ก็เดี๋ยวเหมือนเดิมเมื่อกี้เราย่อลงมาเสร็จปับ๊บถ้ามันย่อแล้วไม่เสียทรงค่อยเห็นสัญญาณไปไกลขึ้นประมาณ1ล้าน1ล้านหนึ่งค่อยว่ากันแบบนี้ได้นะครับแต่มันยังไม่ทําเดี๋ยวเราย่อก่อนของทาเฟมหกสิบตอนนี้ทาเฟมหกสิบบิตซีไทยบาทบอสแล้วเดี๋ยวเรายอ่อนี่งานแดงๆก็เริ่มมาแล้วนะครับเหมือนเดิมเหมือนตัว USD อะครับแล้วก็สิบห้าทีก็เริ่มย่อแล้วอืมประมาณนี้นะก็อาจจะเป็นไซเยวดูก่อนดูสวยดูุปุ๊บไปต่อบแบบนี้ก็ได้ค่อยว่ากันนะครับแต่ย่อแป๊บ,บนึ่ นะฮะแล้วถ้าเกิดไปเสร็จปับ๊บรอก่อนเลยนะเพราะนันกว่าจะมาแนวรับตรงนี้อีกนานนะครับเหมือนกันเป็นแนวรับเดียวอัตราส่วนเดียวกันกันกบตัว BTCUSDT นะครับ964939ตัวเดิมนะอ่าโอเคนะครับข้างบนก็ยังอยู่1ล11.14กัน1.18ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่นะครับโอเคนะยิ่งลงมาแนวรับขึ้นเรื่อยๆมันจะมีโอกาสรีบาวได้สูงขึ้นเรื่อยๆ นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่หลุดโลลงต่อนะต้องลองดูได้เลยนะครับก็สังเกตที่แนวรับตรงนี้ได้น่าสนใจด้านล่างนะนะครับต่อไป e t h ครับผมตัวนี้นะมาถึงแนวรับนี้แล้วหนาหนาไหมหนาสีเขียวไม่ต้องดูครับไม่อยู่ละรีบาวเยอะนะฮะแล้วมันเยอะไหมผมว่าก็พอสมควรเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมพอเป็นตัวแนวรับสําคัญนะครับมาอยู่ที่18 2 0ครั้างการีบาวปึ๊บขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวก็ย่อแล้วครับหมีก็เริ่มมาแล้วแบดไดเริ่มมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็กำลังย่ออยู่เหมือนกันได้เลยสีแดงถึงปแลลวนะข้างบนขายอสอิมิ M ปแลลวไม่ต้องดูนะครับเนี่ยถึงปละละตีงแต่ตรงนี้นเห็นไหมปึ้งรีบาวได้ครับรีบาวสักระยะหนึ่งเลยส่วนสปอตมันรอดูได้เซตสีส้ม1กับ2ตัวเดิมสีส้มแรกก็คือ17 83สสีส้ม2คือ1693ตรงนี้ค้างการีบาเป็นเวฟก่อนได้เลยเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มอย่างเงี้ยได้เลยเราค่อยว่ากัน ขาขึ้นผมไม่รู้นะว่าไปถึงไหนเท่าที่รู้เนี่ยตรงนี้สุดของทาง้าเฟมเล็กๆค้งการย่อเป็นเวฟแน่นอนนะครับเป็นเวบสั้นๆนะเป็นเวฟเล็กๆก่อนนะครับอืมเป็นเวบก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะจุกๆเป็นเวบแบบนี้เลยไม่ใช่เป็นเวบก็หมายความว่าเป็นเวฟแบบเนี่ยจะทรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากาันรอดูก่อนนะโอเคนะครับต่อไปอยูเจนะฮะ ยูเจขึ้นมาแล้วตรงนี้แป,บป๊บหนึ่งนะขอไปดู4ี่ชั่วโมงแป๊บหนึ่งสี่ชั่วโมงเบรกขึ้นมาแล้วแนวต้านสําคัญหรือยังบอกเลยว่ายังแนวต้านต่อไปมีตรงนี้ไหมมีนะครับผมแต่ว่าตัวเล็กอะค้างกันยอ่อท่าเฟรมหกโอบอยยกโลเบรกไฮขึ้นมาสูงเลยตรงนี้เลยครับถ้าเบรกไฮไม่ได้ลบเส้นฟ้านี้เบรกไฮตรงนี้ไม่ได้นะมีโอกาสลงยาวครับผม ลงยาวได้เลยนะเป้าขาลงยาวลึกๆมาหรือยังยังไม่มาครับแต่ว่าเบื้องต้นลงลึกได้เลยนะตอนนี้ทํา e s สิบห้า t o b อ l l ละตีเส้นสีฟ้าด้านล่างให้ถ้าหลุดสีฟ้าตรงนี้ลงมาปุ๊บสีฟ้าด้านล่างคืออะไรหนึ่งสี่สองจุดหกแปดสามหลุดลงมามีโอกาสมาปาโอ้โหลงลึกหนึ่งสี่หนึ่งไปปลายได้เลยนะครับถ้าหลุดเส้นสีฟ้าตรงนี้ลงมานะแต่ว่าเป้าไปแปะยังไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดสีฟ้าลงมาหรือว่าใกล้ๆหน่อยก็หนึ่งสี่สองจุดสองพยอยปิดก็ได้ มันจะมีแนวรับเนี่ยหนึ่งสองสามแถวแถวนี้คุณก็ต้องคขอยอยปิดมันจะได้เก็บกําไรไว้ก่อนถ้าหลุดสีฟ้านะเห็นชาติตอนนี้แป๊บหนึ่งรอมันทําเวฟก่อนแต่ถ้าเกิดยังไม่หลุดไซเวก่อนค่อยว่ากันแน่นอนเดี๋ยวมันต้องย่อตอนนี้เลยครับไปดูไทม์เฟรม5นาทีห้าที่ทเกิดอะไรขึ้นบ้าง5้าทีมาถึงแนวต้านสาคัญยังก็ยังไม่ถึงนะแนวต้านสาคัญของ5้าทีจะอยู่ประมาณแถวเ้นสีฟ้าลุ้นได้เลยครับตรงนี้โอเวอร์โซและยกโล ดูซิเบรกไฮต่อไปนเดี๋ยวมันจะมายือ้อแถวนี้ทีแล้วลุ้นตรงนี้กลับตัวลงแบบนี้ก็ได้นะครับแต่แนวต้านสำคัญน่ะจะอยู่แถวแถวเส้นสีฟ้าเลยของ5าทีครับลุ้นเลยปิ่มๆเลยว่ามันจะกลับตัวตรงนี้หรือจะกลับตัวแถวแถวเส้นสีฟ้าซึ่งยังไม่เบรกด้วยนะเออเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดแบร์ใดที่ทาเฟรม5าทีตอนนี้เลยเส้นสัน้นมีโอกาสย่อท้าไม่เกิดโสโตโซกำลังย่ออยู่นี่ไง พอย่อเสร็จปั๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูซิว่ามันลงมาเบะคไหมถ้าไม่เบะก็มีโอกาสร,รีบาวถ้ารีบาวไม่ผ่านไฮเสียทรงก็ลงตรงนี้ได้เลยหรือจะขึ้นไปกินข้างบนแล้วเจอแบด์ใดตบค่อยว่ากันย่อ,อก,ก่อนนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบสีฟ้าก่อนนะโอเคครับสำหรับตัว UJ เนะครับเบื้องต้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดหลุดสีฟ้าด้านล่างลงยาวได้เลยหลุดสีฟ้าด้านบนจะอยู่ที่ประมาณถ้าเบรกสีฟ้าด้านบนไปได้ ครับบนนึงะเบรกสีฟ้าด้บนไปได้จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ144.5 144.5นะครับแต่ว่าใหญ่ไหมใหญ่หนะ้าทาาเฟรม60เลยนะครับใช้เวลาอย่างน้อยก็คร okay, no? ึ่งวันแน่นอนนะครับโอเคเนาะอันนี้สลหรับ UJ นะครับโอเคนะครับวันดีทุกคนนะครับมาแล้วออฟนะฮะคนหนึ่งนะครับ อ,อปไปดูอ,อปกันอ,อปก็มาถึง59.6ค้างการย่อเนาะค้างการย่องนี้ลงมาเดี๋ยวมารีบาวแล้วขึ้นมาแล้วแตะโอ้บอสยังยังไม่แตะนะลุ้นได้เลยนะครับลุนขึ้นไเพราะว่ามีเส้น2อยู่ที่64.65กากำกึ่งเลยเดี๋ยวแป๊บนึงไปต่อนิดนึนงรอย่อน,นิดนึงเป็นเวฟเราไม่เสียทรงนะฮะถ้ายังไม่หลุด48.23ยังได้ยังเป็นรุมเพิ่มมากขึ้นยังมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในการวิง่ง ทางเฟรม60ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไม่เริ่มย่อแล้วเอาเส้นสีฟ้าให้ใกล้กว่าเดิมจะได้ลุ้นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับ53.2ถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสกลับตัวไปกินแนวใต้ข้างบนครับ64.6ถ้าไม่หลุดสีฟ้าแรกเบอร์หนึ่งมีโอกาสไปกิน64.65ได้ง่ายขึ้นขาขึ้นยังเสียทรงไม่น่าเกลียดยังขึ้นได้อยู่ครับแล้วถ้าเกิดอยากลุ้นไวๆเร็วๆก็อย่าหลุด53.2 สีฟ้าผมขยับสีฟ้าขึ้นให้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะย่อแล้วเดี๋ยวมันจะย่อแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ห้าหกจุดสี่เดี๋ยวมันจะย่อแล้วไอ้ย่อเดี๋ยวมันจะย่อเนี่ยลุ้นได้เลยวันนี้แหละหรือพรุ่งนี้เนี่ยอย่าหลุดห้าสามจุดสองนะครับถ้าหลุดไปก็เดี๋ยวมาดูสีฟ้าส่วนสองก็ลุ้นต่ออย่าหลุดแค่นั้นเองนะครับตรงนี้นะสลับตัวออฟนะครับโอเคนะอันนี้ทำเฟรมหกสิบนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอัปเดตตัวทองคําแล้วก็ตัวดัชินดรากันนะครับโอเคนะ เดี๋ยวไปดูตัวดีไว้กันอัปเดตได้ไหมยังไม่วิ่งเท่าไหร่นะครับไปดู5ทีที่เดิมลงมาได้เดียวเนี่ยปึ๊บยกโลลวก็เดี๋ยวดูยังไม่วิ่งพูดง่ายๆยังเหมือนเดิมนะครับไปดูท้องบ้างเหมือนกันรีบาร้าขึ้นมาแล้วแบบเมื่อกี้ปึ๊บปบเดี๋ยวยอ่อเดี๋ยวดูรอบยอดรอบนี้สิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าย่อมาหลุดสีฟ้าลงมาอาตีให้อาจารย์ตีให้สีฟ้าด้านล่างถ้าหลุด 1946.69นะครับถ้าหลุดสีฟ้า1946.69มีโอกาสมาแนวรับ1หรือ2ดูแค่1หรือ2ก่อนนะ1 9 4 4 8 8หรือ1943.32นะครับถ้าหลุดสีฟ้านะแล้วผมว่ามันก็อยู่ในปิ้นเปี้ยแบบนี้แหละนะครับส่วนขาขึ้นมาไหมยังไม่มาเช่นเดียวกันยังไม่มีนะครับขาขึ้นตรงนี้ยังไม่มายังไม่เห็นนะนะตอนนี้แต่ว่าไปได้นะมันยังมันกาลังทําอยู่นะขาขึ้นถ้าไม่หลุดฟ้า มีโอกาสขึ้นได้ก็ประมาณบวกไปอีก5าดอเดี๋ยวมันต้องย่อนะฮะตอนนี้ราคา1น4 9เเวลาย่อมันต้องมาประมาณ19เนี่ยประมาณเส้นฟ้า194 7 1946ี่ดถ้ามาได้ประมาณนี้ไม่หลุดเส้นฟ้านะแนวต้านดูไว้เลยจะอยู่ที่ประมาณ1953แล้วมและมันก็จะอยู่ในกรอบแบบนี้ป้นเปี้ยนไปมาของกลางวันเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยดูตอนเย็ยนอีกทีหนึ่งถ้าไม่หลุดสีฟ้านะโอเคนะครับประมาณ1953 นะครับแล้วค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดเบรกสีฟ้าด้านบนได้โอ้มีโอกาสไปไกลแต่ค่อยว่ากันนะครับสีฟ้าด้านบนคือ1953.16ถ้าเบรตัวนี้ไปได้นะยาวขึ้นสูงแต่ค่อยว่ากันนะครับประมาณนี้นะเอาเบื้องต้นประมาณนี้เลยก่อนโอเคนะครับอันนี้สำหรับตัวทองคําครับเช้าว,วันนี้แล้วเดี๋ยวเย็ยนนี้นะครับก็มีการวิ่งสรุปนะเย็ยนนี้มีอะไรบ้างปฏิทินเศรษฐกิจเย็ยนนี้นะมีการคาดการว่านะครับการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะ เยอะเลยนะครับคาดการไว้วัน่า1 8 9น 189k นะครับทุกคนนะครับผมถ้ามากกว่าดอนขึ้นทองลงนะครับ 189k นะโอเคนะครับแล้วก็สิทธิ์เข้าคุณธมรดิบอันนี้ก็วางไปนะครับตอนทุ่ม15นะ1 8 9นะถ้ามากกว่าดอนขึ้นทองลงแต่ถ้าเกิดน้อยกว่าก็ต้องมันข้ามน้อยกว่าก็ดอนลงทองขึ้นนะครับต้องดูตัวเลขด้วยว่าสะบัดเยอะมากน้อยขนาดไหน นะครับท่าสะบัดนิดเดียวก็เอฟเฟกนิดเดียวนะตัวนี้นะแต่ว่าตัวเนื้อหาตัวท็อปปิกแล้วเนี่ยน่าสนใจนะครับมีความสําคัญสูงเลยนะครับกับภาวะเงินเฟ้อในการขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนกันโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอตัวไปก่อนนะขอบคุณทุกคนครับไปแล้วครับวัสดีครับ